ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวรีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะตอนนี้ที่โดนบล็อกไลฟ์สดไปก็เหลืออยู่21วันช่วงคอร์สเข้มก็คงจะเป็นเฟซของบาสิกาธรรมวรีนี่แหละค่ะนะคะคงจะเป็นแค่นั้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะไลฟ์สดของเฟซธรรมวรีได้ยังไม่รู้ชะตาชีวิตของเฟซตัวเองเลยค่ะนะคะว่าจะได้อยู่ต่อขนาดไหนแต่ก็พยายามที่จะทำใจในระดับหนึ่งนะคะว่าทุกอย่างสมัยก่อนคนเขาไม่มีเฟซบุ๊กเขาไม่มีเรื่องราวต่างๆพวกเนี้ยเขาก็ไม่ทุกข์แต่พอเราเนี่ยเริ่มมีอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับความทุกข์มันเพิ่มนะสมัยเนี้ยค่ะพอมีเฟซบุ๊กก็ทุกข์เพราะเฟซบุ๊กพอมีโทรศัพท์ก็ทุกข์เพราะโทรศัพท์มีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้านดังนั้นเราจะเห็นว่าความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เมื่อก่อนคนเขาไม่มีเขาก็ไม่ได้ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของพวกนี้ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของชีวิตแต่เราไปให้ความสำคัญกับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็ทำให้เราเป็นทุกข์ทันทีเลยในสมัยพุทธกาลไม่มีของพวกนี้ก็จึงไม่มีพวกนี้เป็นเหตุของความทุกข์เลยเป็นทุกข์เรื่องอื่นทุกข์เรื่องอื่นให้ความสำคัญพอมันไม่มีสื่อต่างๆไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีทีวีเนี่ยคนก็จะสนใจกันเองจะสนใจกันเองมากกว่าพอสนใจกันเองก็คือใส่ใจกันเริ่มเก็บจับผิดกันอีกมนุษย์เนี่ยจะเป็นอย่างนึงพอสนใจกันเองปุ๊บเนี่ยก็จะด้วยที่ไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิที่เราคุยกันอ่ะมันเกิดขึ้นจากตัวปัญญามากกับปัญญาน้อยมันเป็นสัดส่วนของความสมเหตุสมผลนะคะว่าถ้าเกิดว่าสัมมาทิฏฐิมากแสดงว่าปัญญาเนี่ยมันมากอวิชชาเนี่ยมันน้อยแต่ถ้าเกิดว่าความเป็นสัมมาทิฏฐิมันน้อยนั่นหมายถึงปัญญาน้อยแต่ว่าอกุศลเนี่ยมากไอ้ตัวสัดส่วนอันนี้ล่ะค่ะที่มันเป็นตัวแปรของการคิดแล้วไอ้สัดส่วนของความที่เป็นปัญญาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อได้เหมือนกับรถเหมือนกับบ้านเหมือนกับที่ดินสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณดาเล่มันไม่สามารถที่จะซื้อได้เหมือนกับที่ดินนะสวัสดีค่ะคุณวันชัยเมื่อสักครู่นี้ทักมาหลายๆท่านนะคะมันไม่สามารถที่จะซื้อได้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะต้องทำเองปฏิบัติเองถึงจะได้ต้องทำเองปฏิบัติเองถึงจะได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้ตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะเปลี่ยนความเห็นของเราเนี่ยให้มันชัดยิ่งขึ้นคำว่าชัดในที่นี้เนี่ยหมายถึงชัดในความจริงสูงสุดมันคือละไอ้ตัวที่มันอยู่ลึกที่สุดในหัวใจของเราเนี่ยที่เรียกว่าอนุสัยเนี่ยให้มันเบาบางลงไอ้เจ้าตัวอนุสัยเนี่ยค่ะที่มันเบาบางมันจะเปลี่ยนอุปนิสัยเรานะแต่ถ้าเกิดตัวตัวอนุสัยเนี่ยถ้ามันยังหนาแน่นอยู่เนี่ยพอมันโตขึ้นมาเป็นปริยุทธานะกิเลสคือกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันก็รุนแรงเหมือนเดิมพอมันรุนแรงเหมือนเดิมปุ๊บพฤติกรรมของเราที่แสดงออกไปเนี่ยมันก็ยังเป็นพฤติกรรมเดิมเพราะฉะนั้นคนนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันจะลดไอ้เจ้าตัวอนุสัยลงได้เนี่ยคือตัวปัญญาเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณตุ้ยคือตัวปัญญาเท่านั้นปัญญาล้วนๆเลยค่ะแล้วปัญญาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยทุกคนสามารถสร้างได้แต่มันต้องใช้ความเพียรที่ตัวเองได้เขียนไปในเฟซบุ๊กเขียนเป็นคล้ายๆกับคำพูดสั้นๆนะคะจะบอกบทความก็ไม่ใช่คำพูดสั้นๆนะคะที่เขาเรียกสมัยปัจจุบันเรียกแคปชั่นที่เฟซบุ๊กที่เขียนไปก็คือเขียนว่าถ้าเกิดว่า
ท่ามกลางความทุกข์ถ้าเราไม่ออกจากทุกข์เราก็จะไม่มีทางพบกับความสุขถ้าเกิดคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมอ่านแบบเนี้ยตีความหมายก็คือถ้าไม่พอใจตรงไหนก็ออกจากตรงนั้นซะอันนี้คือตีความหมายแบบดิบๆตามความหมายดิบๆที่เราได้ยินปุ๊บแล้วก็ถ้าเราไม่ออกจากทุกข์เราก็ไม่สุขเพราะฉะนั้นเราไม่ชอบตรงไหนเราก็อย่าไปอยู่ตรงนั้นอันนี้คือความหมายดิบๆแต่ถ้าเกิดความหมายในยะของพุทธศาสนาเนี่ยการออกจากทุกข์มันมีวิธีการมันไม่ใช่อยู่ดีคุณเดินออกมาหรือคุณหนีจากตรงนั้นมาเนี่ยอันนั้นไม่เรียกว่าออกจากทุกข์อันนั้นเรียกว่าหนีทุกข์การออกจากทุกข์หรือการเอาทุกข์ออกเนี่ยมันมีวิธีการตามหลักคำสอนพุทธเจ้าโดยการใช้ปัญญาเท่านั้นอย่างอื่นเนี่ยไม่หลุดจากทุกข์จริงๆเช่นการทำสมถะเนี่ยหรือการทำฌานเนี่ยมันก็ไม่หลุดจากทุกข์มันแค่พักความทุกข์ไว้ชั่วคราวอาจจะพักชาตินี้ทั้งชาติก็ได้ถ้าเราทำฌานได้ทั้งชาติแต่ถ้าเกิดว่าฌานคุณเสื่อมคุณเกิดใหม่แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณเคยทุกข์อยู่เนี่ยมันก็กลับมาอีกถ้าคุณไปเจอมันอีกมันก็กลับมาอีกเหมือนเดิมแบบนั้นหรือเราเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานเราเห็นอะไรที่เป็นบุญแล้วเราชอบเรามีความสุขเราเกิดมามีบุญเราก็เลยไปเจอที่เป็นบุญเราก็จะมีความสุขกับบุญแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราไปเจอที่มันเราไม่คุ้นเคยเราไปเจอวิบากกรรมเก่าของเราเนี่ยเราก็จะไม่มีทางสามารถที่จะผ่านมันไปได้การนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยเราก็จะไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได้เราจะเห็นว่าสังเกตไหมคะว่าเราลองดูดิคะว่าในสถานการณ์อย่างสงครามสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นมาหรือสถานการณ์ที่มันวุ่นวายอะแล้วเราจะเห็นว่าจะมีคนอยู่คนนึงท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกทุกคนว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองหรือจะเย็นๆๆๆไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันก็ผ่านแต่อยู่เฉยๆสักก่อนหน้านี่คือผู้นำวิกฤตเนี่ยมันมักจะสร้างโอกาสให้คนที่มีปัญญาเสมอแต่ปัญญาที่เป็นผู้นำแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยโดยที่ไม่เคยสร้างมรชาติก่อนเลยเนี่ยแล้วมันจะมีมันไม่มีนะคะไอ้ตัวปัญญาแบบเนี้ยที่เราเคยมีเอาไว้ในอดีตที่เราเคยสร้างเอาไว้อะเราต้องค่อยๆสร้างขึ้นมาพอเรามีเราเคยแก้ไขสถานการณ์นู้นแก้ไขสถานการณ์นี้ในชาตินี้สมมุตินะคะมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราไม่ถอยเราพยายามที่จะแก้ไขเราพยายามที่ใช้โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือมีสติมีสัมปชัญญะทำไมถึงเอาข้อนี้มาพูดเราบอกว่าพุทธเจ้าไม่เห็นตัดไปตรงๆแบบนี้เลยเราลองไปดูในอวิชชาสูตรในอวิชชาสูตรเนี่ยพุทธเจ้าตัดเรื่องของเหตุของอวิชชาเหตุของความหลงเนี่ยแหละค่ะแล้วในนั้นเนี่ยมีเหตุที่ทำให้เกิดอโยนิโสมนสิการไอ้ตัวที่ทำให้เกิดอโยนิโสมนสิการเนี่ยเราลองพลิกตรงกันข้ามเลยคะถ้ามันไม่เกิดไอ้เหตุการณ์แบบเนี้ยการไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเนี่ยจึงทำให้เกิดอโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะก็คือโยนิโสมนสิการนั่นเองโยนิโสมนสิการไม่ใช่คิดวนๆคิดแล้วคิดอีกคิดแบบฟุ้งซ่านไม่ได้เรียกโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือสติจริงๆค่ะสติที่มันคือสติที่มันเป็นกุศลแล้วก็สัมปชัญญะก็คือไอ้ตัวที่สติมันทันปัจจุบันนี้แหละในการตามดูตามรู้ทุกอย่างโยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัวปัญญาเฉยๆนะคะโยนิโสมนสิการคือตัวปัญญาที่ตามรู้ตามดูสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วมันเป็นกุศลดังนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นกุศลเนี่ยมันจะไม่มีทางอคติการตามดูตามรู้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถ้าจิตของเราไม่มีอกุศลอยู่ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายไม่ได้มีอคติไม่ได้เกลียดถึงจะเกลียดก็รู้ว่าเกลียดอยู่แต่ความจริงมันเป็นแบบนี้คือมันไม่ได้แปลว่าคนที่มีโยนิโสมนสิการเนี่ยจะไม่มีอคติเกิดขึ้นฟังดีๆนะคะฟังไม่ดีจะผิดกันอีกมันมีอคติเกิดขึ้นได้แต่สติมันทันอคตินั้นอคติจึงดับลงอคติจึงดับลงเมื่อเราเห็นอคติของเราดับลงเราจึงเห็นตามความเป็นจริงได้เพราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีกิเลสอยู่แล้วเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราไม่ชอบสมมติว่า
อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปเจอใครสักคนหนึ่งที่อาจารย์ธรรมวรีไม่ชอบไปเจอปุ๊บเห็นใจตัวเองผุดขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันไม่ชอบแต่พอเราเห็นปุ๊บว่าเราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยโอ้ยขอบคุณมากค่ะดีใจกำลังลุ้นอยู่ว่าเดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จเดี๋ยวจะทักคุณตั้มไปหน่อยว่าน้ำพริกเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมขอบคุณมากค่ะดีใจที่อร่อยน้ำพริกร้านนี้จะหวานนิดนึงนะคะหวานนิดนึงค่ะก็ถ้าเกิดเป็นรสชาติของคนภาคกลางก็จะชอบกันนะคะซื้อส่งไปที่พระธุดงค์อะค่ะทีนึงก็ครั้งนึงก็20-30โลเลยนะส่งไปพระธุดงค์หลายร้อยนะส่งไปที่สุดที่หน่วยนะคะที่ผ่านมาก็ได้ส่งไปอยู่นะคะก็พูดต่อนะคะทีนี้ก็ตัวโยนิโสมนสิการเนี่ยคือการที่เรามีสติมีสัมปชัญญะตามดูตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโยนิโสมนสิการคำนี้สำหรับตัวเองนะคะเพราะแต่ละคนก็มีสังคมที่แตกต่างกันสำหรับตัวเองเนี่ยได้ยินคำนี้มาจากได้ยินคำนี้มาจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือในอดีตคือท่านธรรมปิฎกประยุทธ์โตตั้งแต่เด็กๆนะฮะจนท่านเป็นพระราชวรมุนีจนท่านสมณศักดิ์ขึ้นมาเป็นพระพรหมคุณาภรณ์ท่านก็จะเลื่อนมาเรื่อยๆนะก็อ่านตั้งแต่สมัยก่อนมันจะคุ้นกับคำว่าโยนิโสมนสิการจากท่านทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าเราพิจารณาโดยแยบคายเราคือคิดแต่ความจริงมันไม่ใช่คิดพิจารณาโดยแยบคายคือการเอาสติกับสัมปชัญญะตามดูตามรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวไม่เอาความเห็นส่วนตัวแล้วก็ไม่เอาความรู้ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์เราต้องเอาสิ่งที่เห็นเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยให้เข้าใจซะก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเราค่อยเอาความรู้ของเราเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์วิเคราะห์เพื่ออะไรวิเคราะห์เพื่อที่เราจะจัดว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยทุกคนในชีวิตมันมีวัตถุประสงค์ของชีวิตมันจะมีความมีประโยชน์เป็นประโยชน์ประโยชน์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ประโยชน์คือทรัพย์สินเงินทองคือเงินได้เงินไหมถ้าไม่ได้เงินไม่เอาบางคนประโยชน์ก็คือความรักทำแล้วเราจะได้ผลประโยชน์ด้านความรักด้านชื่อเสียงด้านเกียรติยศไหมถ้าไม่ผิดไม่ได้ประโยชน์อันนี้ไม่เอาก็ตัดทิ้งบางคนผลประโยชน์ก็คือมรรคผลนิพพานทำแบบนี้ได้ผลนิพพานไหมได้เอาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีการตัดสินใจในการเลือกสิ่งอย่างๆสิ่งอย่างเดียวกันไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูถูกการตัดสินของคนอื่นได้เพราะทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกหลายคนชอบที่จะดูถูกความคิดของคนอื่นโดยปกติแล้วเราจะเป็นกันพอเห็นคนอื่นเขาคิดอะไรถ้าเป็นฉันไม่คิดอย่างนี้หรอกทำยังไงให้สติเราทันในความคิดแบบเนี้ยเมื่อก่อนอาจารย์ธรรมวรีเป็นค่ะพอเห็นใครทำอะไรปุ๊บโอ้ถ้าเป็นฉันไม่คิดแบบนี้หรอกถ้าเป็นฉันไม่ทำแบบนี้หรอกมันมีแต่อคติมันมีแต่นี่คืออคตินะคะมันมีแต่ความคิดของตัวเองเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลามานะทั้งนั้นเลยมานะคืออกุศลนะคะมันไม่ทำให้ใครมีความสุขแต่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราไม่มีความสุขวันนึงถ้าคุณไม่มีมานะในขณะที่คุณคิดคุณจะมีความสุขมากยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเห็นใครทำอะไรอยู่เนี่ยเขาอาจจะทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีถ้าเป็นเราเนี่ยแบบเนี้ยมันมีประโยชน์กว่าถ้าแบบเนี้ยมันมีประโยชน์กว่าถ้าเป็นเราคิดน่ะแต่เขาทำอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยกับคนอื่นไม่มีผลกระทบกับส่วนรวมแล้วเขากำลังทำอยู่เราต้องถามเขาว่าที่เขาทำอยู่เขามีความสุขไหมเราอย่าเอาความปรารถนาดีของเราเนี่ยไปใส่ให้เขาแล้วเราก็บอกว่าเชื่อฉันสิแบบนี้แหละคือความสุขเราต้องถามเขาว่าเขามีความสุขไหมในสิ่งที่เขาทำถ้าเขาบอกว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำคำว่า
มุทิตาคือยินดีในจิตของเขาที่มีความสุขนะคะไม่ใช่ยินดีในการกระทำของเขาอย่างเดียวมันคือยินดีทั้งคู่อะแต่ถ้าเกิดเรายินดีในความสุขของเขาที่เขาทำสิ่งนั้นที่เขาเรียกว่าความดีแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครเนี่ยไอ้ตัวจิตยินดีเนี่ยเราจะไม่ไปขัดเขาด้วยแล้วเราก็จะไม่อึดอัดแต่ถ้าเราแบบเคยเห็นไหมคะบางทีเนี่ยเราก็ยังรู้สึกเลยว่าบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นท่านญาติธรรมลองคิดตามดูนะคะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สักอย่างนึงด้วยเราตั้งใจทำอ่ะสมมติทำให้กับวัดเนี่ยค่ะตั้งใจทำให้กับวัดทำอะไรอยู่สักอย่างนึงแล้วมีใครสักคนนึงอ่ะมาบอกกับเราว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะทำแบบนี้ดีกว่าอีกเขามาบอกเรานะว่าทำไมไปทำแบบนี้ทั้งที่สิ่งนี้มันดีเรากำลังขวาดลานวัดอยู่แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอันนี้มันไปขวาดตรงนั้นดีกว่าตรงนี้มันไม่มีประโยชน์เลยเงี้ยเขาก็มาสั่งเราแล้วพอเราบอกว่าไม่เป็นไรขอทำตรงนี้แหละสมมติเราบอกว่าไม่เป็นไรไอ้คนสั่งกันบอกว่าก็แล้วแต่ละกันหัวใจใครหัวใจมันอะไรอย่างเงี้ยคือคำพูดแบบเนี้ยไม่ควรใช้กับคนที่เขากำลังทำความดีอยู่แล้วต้องถามว่าแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นใครที่คุณไปบอกเขาแบบนั้นแล้วคุณถึงเวลาก็เอาแล้วแต่ละกันแล้วแต่จะคิดเอาที่สะดวกยิ่งคำเนี้ยเป็นคำที่เสียมารยาทมากเอาที่สะดวกนะคะคือเอาที่สะดวกเนี่ยมันเหมือนกับคำประชดถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนมีสติไม่ควรพูดคำนี้สมมติเขากำลังทำความดีอยู่เนี่ยแล้วเราไปแนะนำเขาแล้วเราไม่ทำแล้วเขาไม่ทำตามเราเนี่ยเราบอกเอาที่สะดวกแล้วกันคือมันเหมือนกับเรากลายเป็นผู้คุมอะค่ะแล้วเขาไม่ทำตามเราแล้วเราก็โกรธเขาหรือเราอาจจะไม่โกรธก็ได้เราก็เลยแล้วแต่สะดวกแทนที่เขาบอกเขามีความสุขกับความดีของเขาอนุโมทนาบุญด้วยดีใจในสิ่งที่เขาทำอันเนี้ยเรามักจะไม่เป็นกันเลยเรามักจะเป็นเราไม่รู้ตัวว่าอันนี้มันคือจิตของความเป็นจัดการนะคะหลวงพระอาจารย์จรัญอนังคโนซึ่งตอนหลังๆตัวเองก็ไม่ค่อยได้ไปเลยนะคะไปแค่ปฏิบัติมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะท่านไปทุดงเหนือเชียงใหม่ไปทุกอาทิตย์เลยไปทุกอาทิตย์เลยแต่ว่ามาช่วงหลังๆเนี่ยมีงานเพิ่มขึ้นอีกหลายงานเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีจิตอาสาด้วยคอร์สก็เยอะขึ้นคอร์สเยอะขึ้นอีกก็เลยกลายเป็นว่าทุดงเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยได้ไปเพราะว่างานส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นงานที่เรามีความรับผิดชอบอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากไปที่ทุดงนะเรามีความรับผิดชอบอะอย่างเช่นวัดก็ต้องสอนกรรมฐานเราไปจิตอาสาเราก็รับเป็นแม่ครัวเรามีหน้าที่อะค่ะมันมีหน้าที่ที่มันรู้สึกสำคัญอะแต่ที่การไปกราบครูบาอาจารย์ที่ไปคณะพระทุดงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้ก็มีท่านอาจารย์แม่ชีท่านจะทำอาหารเยอะเราไปเนี่ยจะให้ไปแต่งตัวสวยๆอย่างเดียวแล้วใส่บาตรเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแหมประโยชน์มันก็น้อยอ่ะดูประโยชน์ตัวเองอะมันน้อยประโยชน์มันน้อยอะค่ะก็เลยเอ้ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะไปที่วัดไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์มากกว่านั้นเพราะเราเห็นแล้วว่ามีครูบาอาจารย์ท่านทำประโยชน์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไปกราบครูบาอาจารย์นะคะแต่ว่ามันก็เลยเลือกที่จะทำประโยชน์ในตรงที่เราคิดว่าเราทำได้เอาตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ได้เยอะๆอะค่ะแบบนั้นนะคะแต่ไปกราบครูบาอาจารย์ใจก็อยากไปนะคะตามข่าวตลอดนะคะตรงนี้นะคะก็ที่กลับมาที่เราคุยกันต่อว่าอย่างท่านพระอาจารย์จรัญเนี่ยท่านเคยให้คำศัพท์อธิบายเป็นภาษาไทยฟังง่ายๆจิตอาสาเบอร์ยาวัจจะไม่คำว่าจิตอาสาเนี่ยหมายถึงท่านสอนนะคะหมายถึงจิตให้บริการไม่ใช่จิตจัดการจิตอาสาคือให้บริการเช่นใครอยากจะทำอะไรที่มันดีๆอะเช่นเราเห็นคนอื่นเขากำลังทำความดีอยู่เนี่ยเราอำนวยความสะดวกให้เขาอย่างคนมาวัดเนี่ยอยากที่จะทำความสะอาดเอ้าไม่มีไม่กวาดอยู่ตรงนี้ค่ะไม่มีอันนี้อยู่ตรงนี้ค่ะให้บริการคือสนับสนุนความดีที่เขาทำแต่พอมีคนจะมาทำวัดมาช่วยเราทำงานวัดถึงพวกเอ้ยมีคนมาช่วยแล้วเอาแบบนั้นตรงนี้ที่ทำนี่ดีสั่งเขาจัดการจิตอาสาคือจิตที่ให้บริการ
ถ้าให้บริการใครไม่ได้ไม่เรียกว่าจิตอาสาเพราะจิตมันไม่เป็นสาธารณะค่ะมันมีอัตราตัวตนหนักกว่าเดิมอีกบางคนเนี่ยพอเป็นจิตอาสาปุ๊บแทนที่จะเป็นจิตที่บริการทุกคนยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งบริการเพราะว่ามันโตเพราะการบริการมันไม่ได้โตเพราะจัดการท่านพระอาจารย์จรัญอธิบายเรื่องนี้ไว้ดีมากค่ะละเอียดมากเพราะอะไรรู้ป่ะคะมีอยู่ช่วงนึงก็มีจิตอาสาเนี่ยเข้าไปช่วยกิจกรรมของพระธุดงค์เยอะแล้วทีนี้เนี่ยบางท่านก็ไม่เข้าใจค่ะจิตอาสาเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะพระธุดงค์เนี่ยท่านเป็นพระคุณเจ้าเราในฐานะอุบาสิกาเนี่ยหรืออุบาสกเนี่ยเราต้องถวายความสะดวกในบางส่วนที่ท่านลำบากพระสงฆ์เนี่ยท่านทำอะไรเองไม่ได้หลายอย่างเป็นข้อจำกัดของวินัยเราต้องช่วยบริการให้กับครูบาอาจารย์คือมาช่วยงานของครูบาอาจารย์ค่ะในการจัดงานธุดงค์แต่นี่จิตอาสาบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจก็ไปจัดการกับพระต้องอย่างนั้นพระต้องอย่างนี้ทำไมพระอย่างนี้ครูพระไม่ได้เป็นระเบียบจัดการพระค่ะบางทีท่านก็เลยรู้สึกว่ามันสิ่งนึงที่ตัวเองมองเห็นเนี่ยท่านไม่ได้โกรธคนที่ทำแบบนั้นแต่ตัวเองมองเห็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่อยากให้ลูกศิษย์ลำบากอย่างตอนเนี้ยที่วัดภูจวงเองก็เช่นเดียวกันที่ภูจวงเนี่ยตอนนี้มีสามเณรอยู่ทั้งหมด11รูปเพราะว่ากลายเป็นพระไปตั้ง1รูปเป็นหลวงพี่ม่อนหรือท่านอาจารย์ม่อนนะคะซึ่งกำลังสอนตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนบาลีด้วยก็ขึ้นไปเป็นพระบวชไปเมื่อวันที่6ที่ผ่านมา6เมษาทีนี้สามเณรเนี่ยก็มีอุปนิสัยหลายอย่างมากซึ่งแตกต่างกันเราก็ต้องยอมรับนะคะว่ามาจากหลายสังคมพ่อแม่ดีฐานะต่างกันการเลี้ยงดูครอบครัวไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเห็นแก่ตัวอยู่มันก็ต้องมีการปรับมีการสอนบางคนบางรูปก็ต้องขออภัยค่ะบางรูปก็นิสัยดีจิตอาสาไม่เหมือนกันบางคนก็เอาเปรียบอะไรเงี้ยก็มีรวมๆกันแต่เราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วสถานะต่ำกว่าคือเราเป็นแค่อุบาสกอุบาสิกาเราจะต้องทำยังไงกับเด็กซึ่งไม่มีวุฒิภาวะแต่เราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะแต่ในฐานะที่เราต่ำกว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้เด็กเนี่ยที่เขาเห็นว่าเขาสูงกว่าเขาไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยอย่างคนที่ไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยมักจะใช้อำนาจผิดอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็ขออนุญาตไม่พูดชื่อแล้วกันสามเณรซึ่งทำผิดอะค่ะทำไม่ถูกก็นั่งรถไปคุยกันไปโยมก็ถามเนนพูดอย่างนี้โยมที่นั่งไปในรถแม่ชีก็นั่งไปด้วยเนนก็คุยสักพักหนึ่งเนนว่าแม่ชีเนนบอกว่าแม่ชีเนรู้สึกว่าแม่ชีเนี่ยจะก้าวร้าวมากเกินไปแล้วนะคือเนก็ยกตัวเองขึ้นมาสูงอะแม่ชีพูดอะไรปุ๊บแม่ชีก้าวร้าวว่าแม่ชีก้าวร้าวทีนี้โยมที่ขับรถไปเนี่ยเขาก็ฟังไปตลอดทางเขามาเล่าให้ฟังนะคะเขาก็ฟังไปตลอดทางจนโยมมาบอกว่าเนรอย่าว่าอะไรโยมป้านะโยมป้าเนี่ยมองว่าเนนั่นแหละที่ก้าวร้าวแม่ชีเป็นผู้ใหญ่ถึงเนนจะเป็นนักบวชแต่เนนก็ใช้คำพูดอย่างนี้กับแม่ชีไม่ได้ไม่โยมป้าต้องขออภัยที่จะต้องบอกนี่คือพอออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นประกาศความไม่รู้ของเด็กทีนี้เนี่ยพอมาอยู่ในวัดเนี่ยก็เลยให้แม่ชีเนี่ยมีหน้าที่ในการแบ่งก็ลองดูบางทีก็ให้เนนอ่ะเอาไปกันเองแล้วก็ไปแบ่งกันของอะค่ะของฉันเนี่ยมันไม่ทั่วถ้าเกิดวางไว้ให้แล้วเนนของตรงนี้นะหยิบไปเองเนี่ยเขาก็จะเอาเปรียบกันมีคนที่แบบมันก็ต้องมีอะค่ะมันเป็นเราก็ต้องขยันที่จะจัดการขยันที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของบริหารจัดการเรื่องของอาหารแล้วก็เลยบอกแม่ชีว่าแม่ชีเป็นคนจัดการเรื่องของอาหารแม่ชีอาจารย์เนี่ยให้แม่ชีเนี่ยช่วยดูแลเรื่องเนี้ยเพราะอาจารย์อยากให้แม่ชีได้บุญแม่ชีต้องถวายด้วยความเคารพนะเราไม่ใช่ผู้คุมเนรแต่เราคือผู้บริการก็ต้องได้สอนเหมือนกันคือในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันเรามีสถานะที่ศีลน้อยกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กที่
มีสถานะที่สูงกว่าคือเป็นสัมมาเนนแต่วุฒิภาวะน้อยยังเห็นแก่ตัวอยู่ยังอะไรอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเดินไปด้วยกันแล้วทุกคนได้บุญอย่าลืมว่าการมาวัดของทุกคนมันคือบุญหลายคนเข้าวัดแล้วลืมว่าตัวเองทำบุญนะคะเราลืมไปว่าจุดหมายสำคัญที่สุดของการมาวัดจุดหมายสำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมคือจิตที่เป็นกุศลแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอมาวัดเข้าจริงๆเนี่ยแรกเนี่ยก็จิตเป็นกุศลนะคะพออยู่ไปนานๆเริ่มหน้าที่ชั้นหน้าที่เชอเริ่มเอาเปรียบกันเริ่มนินทากันเพราะว่าคุณไม่รักษาจิตตัวเองจิตเนี่ยมันตั้งใจมาดีแล้วแต่ความเพียรในการรักษาจิตเนี่ยมันไม่มีพอความเพียรในการรักษาจิตมันไม่มีเนี่ยมันก็ตกลงไปตำหนิคนนั้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบอย่างงู้นไม่ชอบอย่างนี้ไม่มีใครบนโลกใบนี้หรอกค่ะที่จะทำตามใจที่เราต้องการไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ทำตามใจที่เราต้องการเพราะเราไม่ได้เกิดมาที่ให้คนอื่นทำตามเราแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องตามใจใครแต่มันมีกฎระเบียบมีพระธรรมพระวินัยเนี่ยเป็นตัวกลางเป็นเส้นกลางเอาไว้ให้เราเดินตามเส้นเนี้ยถ้าเกิดคุณเดินเฉไปในความตึงเกินไปคุณก็ไม่ใช่ผู้คุ้มกฎเพียงแค่คุณดูตัวเองแล้วกันว่าคุณเกินหรือเปล่าแต่คุณอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาที่เขาเกินถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ไอ้ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยมักจะขาดทุนบุญกันคือกฎกติกาเหมือนในสังคมค่ะในสังคมเนี่ยจะมีกฎกติกาอยู่คือกฎหมายเมื่อใครทำผิดกฎหมายปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหรือทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้คุณเนี่ยไปจับคนนั้นเข้าคุกเขาให้คุณไปแจ้งความไปร้องเรียนไปอุทธรณ์ไปฎีกาไปอะไรกันต่ออะไรกันเยอะแยะไปหมดเขามีตรงนี้กระบวนการตรงนี้เพื่ออะไรเขามีกระบวนการตรงนี้ก็เพื่อให้คุณรักษาตัวเองอยู่ในกรอบแต่คุณไม่มีหน้าที่ไปรักษากฎการรักษากฎมันมีอยู่2อย่างคือรักษากฎในฐานะที่ตัวเองอยู่ในสังคมนั้นกับรักษากฎซึ่งมีหน้าที่รักษากฎเช่นตำรวจมีหน้าที่รักษากฎหมายอย่างเงี้ยเพื่อให้คนอื่นไม่ออกนอกลู่นอกทางเหมือนกับมันมีอย่างในพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยในวัดมีระเบียบหรือในสังคมมีกฎหมายให้เราเนี่ยเดินตามเส้นนี้ไปค่ะเส้นทางที่เขาวางเอาไว้ถ้าคุณออกนอกเส้นทางนี้เมื่อไหร่อย่างเช่นถ้าคุณไปทางขวาคุณเป๊ะมากคุณระเบียบจัดแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปจัดการคนอื่นเพราะว่ากฎหมายมีหน้าที่ให้คุณเนี่ยเป็นคนรักษาคุณไม่ต้องไปจัดการคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันพอคุณเอียงไปทางซ้ายคุณละหลวมคุณล่วงเกินคนอื่นคุณก็ผิดมันอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยเช่นในการปฏิบัติธรรมในคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยในคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนนี้ตัวเองกำลังพูดถึงของสัมมากัมมันตะนะคะในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเมื่อวานเราได้พูดสัมมาวาจาไปแล้วอันนี้ล่ะค่ะถึงจะเป็นสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือการกระทำชอบการกระทำชอบคือการกระทำที่ตรงกับการกระทำที่ตรงกับพระธรรมพระวินัยตรงกับกฎหมายตรงกับระเบียบวินัยโครงสร้างใหญ่เนี่ยคือพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยกฎหมายแล้วก็ระเบียบวินัยหรือประเพณีมันพอย่อยลงมาปุ๊บมันเริ่มแตกออกแต่อันใหญ่เนี่ยพระธรรมวินัยเป็นอันใหญ่เลยโครงสร้างหลักอันใหญ่พระธรรมวินัยเนี่ยเปรียบเสมือนกับการชำระล้างหรือเพียงแก้เป็นการป้องกันให้เราเนี่ยไม่ทำชั่วแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นคนดีในพระธรรมวินัยเนี่ยในพระธรรมเนี่ยก็คือในพระธรรมวินัยตอนที่เราเนี่ยกำลังเดินตามเส้นเขาเรียกพระวินัย
แต่พอเราพัฒนาตัวเองเจริญสติเจริญปัญญาทำบุญทำทานใส่บาตรรักษาศีลเนี่ยอันนี้คือธรรมคือข้อที่ต้องปฏิบัติตามเพิ่มอย่างคนที่เป็นคนดีเฉยๆเช่นคนที่ทำอะไรอยู่ในกฎหมายคนที่ทำอะไรถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไม่ละเมิดคนอื่นกฎหมายนี่เพียงแค่ไม่ต้องละเมิดคนอื่นพอเลยนะคะคือถ้าเป็นกฎหมายปุ๊บเนี่ยคือคุณห้ามละเมิดคนอื่นจบคุณเป็นคนดีแล้วตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดเป็นคนดีในสังคมเนี่ยคุณต้องเอาความที่เป็นคนที่ไม่ละเมิดคนอื่นเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นด้วยช่วยเหลือคนอื่นทำความดีแบ่งปันให้คนอื่นพูดดีสอนดีทำดีทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่เรามีความสามารถอันนี้คือธรรมอันนี้คือธรรมพระธรรมกับพระวินัยส่วนพระวินัยส่วนธรรมในพุทธศาสนาของเราคือการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ธรรมะในรูปแบบต่างๆการเรียนรู้ธรรมะในรูปแบบต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นการศึกษาธรรมคนละอันกันแต่มันต้องไปด้วยกันหลวงพ่อพุทธทาสท่านเปรียบเทียบเอาไว้ได้ชัดเจนมากท่านบอกว่าถ้าเกิดเป็นกฎหมายถ้าเป็นทางโลกก็เป็นกฎหมายถ้าเป็นทางธรรมก็เป็นวินัยถ้าเป็นหมู่บ้านประเพณีต่างๆเป็นวัดก็คือกฎระเบียบอันนี้เปรียบเสมือนกับการชำระความสกปรกถ้าเพียงแค่คุณอยู่ในบ้านคุณอยู่ในวัดคุณอยู่ในสังคมคุณไม่ล่วงเกินคนอื่นคุณคือคนสะอาดคุณคือคนสะอาดอย่าดูถูกนะคะขนาดศีลเองเนี่ยศีลเองเนี่ยสีเลนะสุขติงยันติศีลทำให้เราเนี่ยไปพบในที่ที่ดีศีลก็คือสีเลนะโภคสัมปทาก็คือศีลทำให้เกิดทรัพย์สีเลนะนิพุตติงยันติคือศีลเนี่ยทำให้ถึงพระนิพพานอันนี้แค่อยู่ในวินัยนะยังไม่ได้พัฒนาไปสู่ธรรมะเลยแต่เป็นเหตุพระนิพพานแล้วเพราะจิตมันสะอาดปฏิบัติง่ายคือการชำระไงคะหรือแม้กระทั่งเราอยู่ในวัดอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยเนี่ยเรารักษากลับมาดูตัวเองก่อนว่าเราคือใครก่อนดูโครงสร้างในวัดว่าเราเนี่ยคือใครแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิทธิที่เราควรจะได้หรือเรามีในวัดเนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเสรีภาพความอิสระทุกคนมีแต่คำว่าสิทธิกับเสรีภาพเนี่ยอย่างเช่นคนบางคนที่ก็เป็นผู้นำอะสิทธิกับเสรีภาพเขาก็ต้องมากกว่าเราเราเจอมาใช้คำว่ายุติธรรมกับความเท่าเทียมกับคนที่มีความสามารถที่แตกต่างมันเป็นไปไม่ได้คือด้วยความที่เขามีความสามารถอะเขาก็เป็นผู้นำเราจะมาบอกให้เขาเสมอกับเราเนี่ยมันไม่ได้มันต้องเข้าใจแล้วในบริบทที่แตกต่างมันเป็นสิทธิของหน้าที่นี้มันเป็นสิทธิเสรีภาพของหน้าที่นี้แล้วลองดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือเปล่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือเปล่าถ้าสิ่งที่เขาทำได้ประโยชน์ตามสิทธิเสรีภาพของเขาเนี่ยเขาก็เป็นประโยชน์ต่อวัดต่อองค์กรเราจะเห็นว่าในทุกองค์กรเนี่ยจะมีบุคคลที่ทำหน้าที่หลากหลายเป็นคนที่ทำหน้าที่หลากหลายมากแต่ละคนก็มีความสำคัญในหน้าที่ของตัวเองเรากลับมาดูหน้าที่ของเราทำให้มันดีที่สุดอย่างตัวเองไปออกหน่วยแพทย์อย่างเงี้ยค่ะไปออกหน่วยจิตอาสาของเราเนี่ยมีหน้าที่เพราะว่ามันไม่มีความสามารถไงเข้าหน่วยแพทย์แต่เราไม่ได้แพทย์ เราก็ไม่ทำในอื่นที่เราคิดว่าเราถนัดอย่างจริงๆถนัดพูดธรรมะถนัดบรรยายธรรมถนัดสอนกรรมฐานถนัดสุดเลยเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุดแต่ที่นั่นเขาไม่ต้องการไงเขาไม่ได้ต้องการคนที่จะไปเทศไปสอนไปอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากที่จะทำทานตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาตำแหน่งหรือหน้าที่อื่นที่นั่นเขาขาดหรือเขาต้องการมีเราจะได้ทำในสิ่งที่เขาไม่มีอ่ะจะได้เป็นประโยชน์คือสิ่งที่เราหาสิ่งที่ขาดก็คือมันได้เป็นประโยชน์แล้วมันตรงกับบุคลิกเราชอบทำอาหารอะไรเงี้ยอย่างคำที่วัดเนี่ยบอกตามตรงนะคะขออนุญาตพูดชมรับหลังนิดนึง
คือวัดภูจวงเนี่ยตั้งแต่ท่านเจ้าวาดเลยท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่เนี่ยท่านอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยรวมไปถึงสัมมาเนนก็มีบ้างนิดหน่อยเรื่องกินเด็กๆก็ยังกินอยู่พระแต่พระเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะพระเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องทานอาหารเลยแม้แต่นิดเดียวทำกับข้าวที่นี่มาหลายปีมากค่ะถวายของที่ทำอาหารอยู่ทุกวันนี่คือกองทุนนะคะไม่ใช่เป็นแม่ครัววัดนะคะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแม่ครัววัดแม่ก็บอกบางทีแม่บอกว่าหนูทำไมวัดเขาให้ทำกับข้าวด้วยเหรอสอนก็เยอะแล้วทำงานก็ต้องเยอะแล้วทำไมต้องมาทำกับข้าวด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็สงสารลูกนึกว่าลูกทำงานหนักแต่ความจริงก็เลยบอกแม่ไปบอกแม่มันไม่ใช่วัดเขาให้หนูทำวัดที่วัดเนี่ยพระท่านกบิณฑบาตกันอยู่แต่เราในฐานะที่เราอยู่ในวัดเนี่ยเราก็ดูว่ามันเพียงพอไหมมีพระมีเนนมาอยู่เนี่ยความสัปปายะของอาหารมันดีไหมถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราก็เสริมที่ทำถวายทุกวันเนี่ยคือเงินกองทุนของทำกัลยาณมิตรที่โอนเข้ามาทุกวันไม่ใช่เป็นเงินที่ทางวัดให้ทำนะคะก็เลยพระในวัดเนี่ยท่านไม่เคยว่าอันนี้ไม่กินอันนั้นไม่กินอันนี้ไม่หรือสั่งเมนูอาหารแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เคยสั่งที่นี่พระไม่สั่งเมนูอาหารไม่อะไรเลยค่ะก็เลยทำให้เราเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยมันมีความสุขในการทำทุกคนเอ้ยอะไรอร่อยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเป็นอารมณ์คารวะไงเพราะเราไม่ใช่นักบวชอาจารย์ธรรมวลีไม่ใช่นักบวชนะคะที่จะทำถือศีลคือไม่ได้ออกจากเรือนมาเต็มที่อ่ะในขณะที่อยู่ที่วัดเนี่ยก็ทำตัวเหมือนนักบวชอะไรค่ะอยู่วัดก็ทำตัวปกติถือศีลแต่ว่าก็ออกจากเรือนไปบางครั้งก็กลับไปหาพ่อหาแม่หาอะไรยังเป็นคนปกติแต่ใช้พยายามใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ก็คือมาอยู่วัดให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองแบบนี้นะคะนี่คือที่อธิบายไปว่าบางครั้งเนี่ยการทำอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ต้องดูว่าเราทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับที่เราไปหรือเปล่าไอ้เจ้าตัวนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าสัมมากัมมันตะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีความเห็นที่ถูกต้องอ่ะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าคนเราเกิดมาบนโลกเนี้ยมันไม่ยั่งยืนรูปของเราเองจิตของเราเองก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรายังต้องรักษาใจเลยเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยบางทีเนี่ยเรามาอยู่วัดเนี่ยเราอยู่แรกๆเนี่ยทุกคนมาเอาบุญทุกคนเริ่มต้นของการเข้าวัดดีหมดเลยหรือบางคนมาเพราะความทุกข์ก็มีบางคนมาเพราะความทุกข์ก็มีแต่เริ่มต้นเนี่ยคือตั้งใจจะทำความดีทั้งหมดแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ยอมรักษาใจด้วยโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่เข้ามาฟังใหม่คือสติกับสัมปชัญญะแต่สติกับสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ถ้าเกิดเราขาดความเพียรเพราะฉะนั้นในบทสวดสติมหาประธานสูตรเนี่ยก็จะมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาองค์ของการเกิดปัญญาองค์ของการเกิดความรู้ทั้ง3อย่างเนี้ยอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรบางทีเนี่ยตัวเองฟังคนพูดก็ปล่อยนะเมื่อก่อนตัวเองก็อาจจะติดใจหรือเอามาอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ฟังมาเพื่อที่จะมาเป็นเคสตัวอย่างมากกว่าในการบรรยายธรรมะบางคนบอกอ่านหนังสือตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเดี๋ยวคอร์สเข้มกำลังจะเปิดวันที่1เนี่ยพรุ่งนี้ละค่ะในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่มีเลยคำว่าพองหนอยุบหนอเราฟังมาแล้วเราสงสารคนพูดมากนะเพราะว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนในสติมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมันคือปรมัตถธรรมเป็นปรมัตถธรรมในการบริกรรมหรือในการกำหนดตามความเป็นจริงที่เรียกว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะเข้าถึงสติปัฏฐาน4ที่พระเจ้าตัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกเป็นอย่างนั้นนะคะคำว่าพองคำว่ายุบจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายชั้นเยี่ยมของคนในสมัยก่อนที่มีทั้งคำว่าพุทโธมีคำว่าสัมมาอรหังต่างๆเนี่ย
เป็นคําบริกรรมเนี่ยเพื่อที่จะกําชับเพราะที่เราไปฝึกภาวนากันเนี่ยภาวนาคือการฝึกจิตก็เลยเอาจิตเนี่ยมาผูกเอาไว้กับคําบริกรรมเพื่อให้จิตเนี่ยมันไม่วอกแวกให้มันมีกําลังทําซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆเนี่ยเค้าเรียกว่าความเพียรพอความเพียรมันมีกําลังมากๆเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นเกิดสมาธิพอมันมีสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะทําอะไรก็ได้แล้วคราวเนี้ยเอาสมาธิไปทําให้เกิดปัญญาเอาสมาธิไปทํางานทําการอะไรได้หมดเลยมีประโยชน์มันจะไม่มีอคติมันจะไม่ลําเอียงนะคะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ศึกษามาไม่ได้ศึกษาปรมัตถธรรมมาเนี่ยเอาไอ้ตัววิธีการเนี่ยแหละค่ะมาเป็นตัวฟันผิดฟันถูกฟันธงคนอื่นก็ผิดฟันธงคนอื่นก็ถูกแบบไม่มีความรู้อะแล้วก็ทำให้เกิดโทษด้วยถ้าเกิดว่ามีคนเชื่อก็เลยกลายเป็นว่าเสียหายกันไปหมดเลยธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์ทรงตรัสเฉพาะในความเป็นปรมัตถธรรมส่วนวิธีการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาบุคคลสถานที่ความเหมาะสมของแต่ละที่เนี่ยคนที่เข้าใจพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยหรือเข้าใจวิธีการของมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยก็จะสามารถบริกรรมอะไรก็ได้ที่มันมีขันธ์5เป็นที่ตั้งของอารมณ์เพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยคือการนำสติก็เป็นปรมัตถ์ไปรู้ในฐานคือรูปกับนามคือกายกับใจเราเนี่ยเป็นอารมณ์ถ้าผู้ปฏิบัติหรือผู้แนะนำเนี่ยไม่อธิบายไม่แนะนำนอกเหนือไปจากสิ่งนี้คือขันธ์5โดยมีสติเป็นตัวตามรู้เนี่ยยังไงก็คือหลักคำสอนของพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนวิธีการนะคะพระพุทธองค์ให้หลักการอย่าสับสนโอวาทปาติโมกค่ะโอวาทปาติโมกเนี่ยคือหลักการแล้วส่วนวิธีการเองเนี่ยในโอวาทปาติโมกเนี่ยเป็นวิธีการแสดงธรรมเพื่อเผยแผ่ศาสนาไม่ใช่วิธีการนำมาปฏิบัติเพราะโอวาทปาติโมกเนี่ยในพุทธศาสนาของเราที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยคือคล้ายๆกับอบรมเขาเรียกว่าอะไรนะในจังหวัดอะค่ะอบรมศึกษาธิการอะเหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเนี่ยค่ะแล้วก็เรียกครูเนี่ยคนที่ศึกษานิเทศอะค่ะต่างๆเนี่ยที่มีการดูแลเรื่องของการสอนแล้วก็ครูทั้งหมดเนี่ยมาอบรมเพื่อที่จะให้การศึกษาทั่วประเทศเนี่ยไปในแนวเดียวกันโอวาทปาติโมกข์คือจุดประสงค์นี้คือหลักการเนี่ยให้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนำหลักการเนี่ยไปพูดในแนวเดียวกันแล้วส่วนวิธีการเนี่ยมันคือวิธีการเผยแผ่ไม่ให้ร้ายผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นก็คือเราเนี่ยจะพูดประกาศศาสนาของเราก็จริงแต่พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยอย่าไปทำลายคนอื่นเช่นศาสนานู้นไม่ดีสู้ศาสนาเราไม่ได้แบบเนี้ยในการแสดงธรรมหรือในการประกาศศาสนาพระพุทธองค์ทรงไม่ให้ทำแบบนั้นเห็นไหมคะถ้าเราตีความหมายเรารู้ว่าถูกประสงค์พวกเราจะตีความหมายถูกทุกเรื่องเลยอย่างโอวาทปาติโมกเนี่ยในหลักการเนี่ยไม่ละความชั่วทำความดีทำใจให้ขาวรอบเนี่ยนี่คือหลักการที่พระอรหันต์ท่านนำไปสอนให้ตรงกันเพราะอะไรรู้ปะคะทำไมถึงต้องมีหลักการเดียวกันแบบนี้เพื่อที่จะพูดให้มันตรงกันเพราะอะไรเพราะว่าพระอรหันต์แต่ละรูปเนี่ยท่านเข้าถึงวิธีการไม่เหมือนกันวิธีการของพุทธของพระอรหันต์ในยุคนั้นเนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายวิธีการแต่ว่ามีหลักการแล้วก็มีการเข้าถึงสิ่งเดียวกันทีนี้เพื่อทำยังไงให้มันเป็นหนึ่งเดียวตามหลักคำสอนพุทธเจ้าได้ทุกคนฟังแล้วเนี่ยมันตรงกันพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เพื่อเป็นหลักการเอาไว้เพื่อให้ผู้ที่ทำงานศาสนาหรือเผยแผ่ศาสนาเนี่ยสามารถพูดได้อย่างไม่หลงประเด็นแต่มีวิธีการมีหลักการส่วนวิธีการเนี่ยเป็นวิธีการแสดงธรรมค่ะซึ่งไม่ได้ใช้กับญาติโยมไม่ได้ใช้กับญาติโยมนะแต่เราจะมาใช้ในการเผยแผ่ก็ได้อย่างเช่นเราต้องการที่จะประกาศเช่นวัดภูจวงเนี่ยสมมติอาจารย์ธรรมวลีทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์วัดภูจวงเนี่ยดีอย่างไรอ่ะ
เราก็นำเสนอว่าครูจวงมีหลักการแบบนี้แบบนี้แบบนี้หลักการของเรามีแบบนี้แบบนี้เราดียังไงนะทีนี้เนี่ยแต่เราจะไม่บอกว่าวัดนั้นไม่ดีวัดนี้ไม่ดีวัดนู้นไม่ดีวัดภูจวงเนี่ยดีกว่าตรงไหนเขาไม่ทำกันเขาไม่ทำกันโดยการที่จะเอาคนอื่นขึ้นมายกให้มันไม่ดีแล้วเราเป็นคนดีเนี่ยแบบเนี้ยเขาไม่ทำกันเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอุปนิสัยนี้ด้วยอุปนิสัยที่พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีการไม่ว่าร้ายการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นสิ่งนี้พุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่สมณะเลยนะไม่ใช่สมณะเลยก็คือการประกาศศาสนาแบบผิดๆแบบเนี้ยเขาไม่ทำกันหรือเดี๋ยวนี้คนก็เอามาใช้เป็นชีวิตส่วนตัวก็คือพอเราอยากจะยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยให้เราดูสูงเนี่ยเราชอบเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบหรือบางทีเราเอาตัวเองมาเปรียบเทียบเราจะบอกว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ฉันเองฉันอย่างนี้เลยฉันอย่างนี้เลยคือการที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบแล้วกดคนอื่นลงแล้วยกคนยกตัวเองขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยเขาไม่ทำกันอันนี้แหละค่ะมันคือการกระทำการกระทำต่างๆที่มันแสดงออกเนี่ยมันจะพาเราไปเมื่อเรามีความคิดที่ดีเนี่ยมีดำริมีจุดหมายที่ดีเนี่ยการกระทำต่างๆของเราทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นบุญกุศลทุกวันตั้งเราตื่นนอนมาเลยค่ะแม้กระทั่งเราอยู่ที่บ้านเนี่ยหลายคนบอกเสียดายจังเลยทำไมฉันไม่มีโอกาสอยู่ที่วัดบ้างเหมือนอาจารย์ธรรมวลีอยู่ที่บ้านอยู่ใช่ไหมคะข้างๆเราคือใครเอาบุญได้ทุกคนไม่มีคนอยู่กับเราเราก็เอาบุญกับการอยู่คนเดียวได้นะพี่แพตตี้นะคะพี่แพตตี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยู่คนเดียวเอาบุญนะต้องคือการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานบางทีก็มีอุปสรรคไม่สบายป่วยอย่างเงี้ยคือเราสามารถที่จะเอาทุกอย่างให้มันเป็นบุญได้เขาเรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะไม่ใช่อาชีพไม่ใช่การทำงานคือการกระทำที่ชอบถ้าความคิดเราดีดำริเราดีการกระทำของเรามันก็จะดีคือการกระทำชอบนะไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยสัมมากัมมันตะเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนลงมีผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดที่เราพูดถึงในห้องเจตนาที่อยู่ในกรรมนะคะนะคะยังอยู่ในนี้อยู่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณดาเลศขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ